อันนี้สิแม่อ้วนเชื่อไหมเหรียญเนี่ยแม่อ้วนเชื่อไหมเหรียญเอเลี่ยนต้านโควิดคือแค่ฟังชื่อนี่ก็ไม่เชื่ออยู่แล้วฆ่าโควิดได้มันจะเป็นไปได้ยังไงคือนะตอนนี้นะถ้าเกิดว่าเหรียญตัวนี้ฆ่าโควิดได้นะมึงเจ้าของเนี่ยรวยเป็นแสนแสนล้านแล้วเพราะมันจะฆ่าโควิดทั้งโลกไม่หรอกเรางงว่าคุณขายเนี่ยยังมีคนซื้อเหรอเออยังมีคนซื้อได้อีกเหรอเหรียญโควิดราคาไม่ได้ถูกนะไม่อ้วนใช่มันแพงด้วยราคาเช่าบูชาอยู่ที่ 1,999 เหรียญนี้นะคะเป็นภาพที่แชร์กันในเพจ3สลึงอมูเล็ตนะคะเป็นภาพของเหรียญรูปทรงสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็ลองสังเกตดูดีๆนะคะหน้าตาเนี่ยจะเหมือนเอเลี่ยนหรือมนุษย์ต่างดาวแล้วก็เปิดให้คนที่มีความเชื่อและศรัทธาในเหรียญเอเลี่ยนเนี่ยมาเช่าไปบูชาเพื่อฆ่าโควิดนะคะคืออันนี้เนี่ยนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครซื้อฉันก็ว่าโง่อ่ะคือเขาเรียกอะไรอ่ะเราเป็นคนพุทธพุทธคุณหรือว่าสิ่งที่มันจะช่วยเนี่ยมันเกินเบอร์ไปป่ะแม่เขาบอกว่าโอ้โหผู้ที่ครอบครองเหรียญนี้เนี่ยจะประสานเข้ากับพลังดินน้ำลมไฟทำให้เกิดพุทธคุณหลากหลายประการแคล้วคลาดปลอดภัยเฉลียวฉลาดมาเกิดความสุขปราศจากโรคภัยโอ้ถ้าเหรียญนี้ทำได้น่ะไฟเซอร์โมโดนาต้องมากราบตีนวัคซีนไม่ต้องมีแล้วเหรียญรุ่นหนึ่งตอนนี้ก็คือซื้อกันที่ 2,800 บาทเลยนะคะอาจารย์แกขายเครื่องรางของขลังนี่กับพี่แจ๊กอะเชื่อไหมอย่างเงี้ยเชื่อเครื่องรางหนูนะคะเป็นเครื่องรางที่แบบหนูไม่ได้ผลิตขึ้นมาเองของหนูเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยลูกอมหลวงปู่ดู อย่างนี้เราก็อยากได้ลูกอมหลวงปู่ดูแล้วก็มีเหรียญพ่อกระซับหลวงพ่อเอียวัดบันดาลอย่างเงี้ยอันนี้คือศรัทธาอันนี้คือแรงพลังศรัทธาอันนี้เป็นพระเกจิสร้างมาแต่เราไม่ได้บอกว่าพระพวกนี้เช่าแล้วปราบโควิดไม่แต่อันนี้มันคือเกินไปปะอันจริงๆอ่ะถ้าป่วยอ่ะไปหาหมอถ้าไม่สบายไปหาหมออันนี้เรื่องจริงอันนี้ง่ายป่ะถ้าไม่สบายไปหาหมอโทรถามหมอว่าคุณหมอคะโรคเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะไม่ต้องบูชาก็ได้ค่ะไม่ต้องมีซื้อมาบูชาก็ได้คุณสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาแค่นั้นจบแล้วก็สิ่งสำคัญเลยกตัญญูกับพ่อแม่อันนี้แหละแรงที่สุดครับเราใช้กำลังจะพูดเลยนะกตัญญูกับผู้มีพระคุณกับพ่อแม่มันจะมีบารมีปกป้องคุ้มครองเราตัวฉันก็เหมือนกันนะฉันก็เป็นคนเชื่อเครื่องรางของขลังของไทยนะเพราะว่าเราเป็นคนพุทธนะแต่ว่าเอเลี่ยนน่ะมีใครเคยเห็นหน้ามันไหมมันมาบูชา